ความคิดสร้างสรรค์และศิลปะไม่มีข้อจำกัดในตัวเองเทคโนโลยีและศิลปะอยู่ร่วมกันได้และยกระดับซึ่งกันและกันผมพลถุยประเสริฐ Experience Designer ผมใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์งานศิลปะในแบบของตัวเอง Experience Designer คือการออกแบบประสบการณ์ให้กับคนดูนะครับแล้วก็ออกแบบความรู้สึกให้คนดูผมเรียนออกแบบมาแล้วก็เป็นคนชอบเล่นดนตรีมากๆก็เลยรู้สึกว่าตัวเองน่าจะทำคอนเสิร์ตได้น่าจะเป็นสิ่งที่ตัวเองถนัดเราเริ่มจากการทำเวทีทำไฟแล้วก็จนถึงวันหนึ่งทำสคริปต์ท้ายสุดพบว่าการทำคอนเสิร์ตคือการออกแบบให้คนดูรู้สึกและมีประสบการณ์ที่ดีกับงานของเราผมทำสิ่งนี้มา 14-15 ปีจนกระทั่งงานออกแบบเรามีมากกว่าแค่การทำคอนเสิร์ตเราทำไปถึงชิ้นงานอื่นๆแต่ท้ายสุดก็เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ชมผมพยายามสร้างประสบการณ์ที่ทุกคนไม่มีวันลืมและไอเดียใหม่ๆก็จะเกิดจากองค์ความรู้2ด้านคือดีไซน์และอินโนเวชั่นงานออกแบบสามารถสร้างอารมณ์ที่หลากหลายได้ไม่ใช่แค่เห็นด้วยตาแต่เป็นเรื่องรูปรสกลิ่นและเสียงท้ายสุดคือประสบการณ์ของผู้ชมผมว่าการออกแบบคอนเสิร์ตก็ไม่ต่างการออกแบบรถยนต์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนางานออกแบบให้ผู้ใช้ได้ใช้งานง่ายขึ้นซึ่งดีไซน์และอินโนเวชั่นจะเป็น2 สิ่งที่ผมมักจะนำมาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอถ้าพูดถึงดีไซน์และอินโนเวชั่นที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว The New C Class คือตัวอย่างที่ดีที่สุดณเวลานี้รถที่ไม่ได้ตอบโจทย์แค่การขับขี่แต่ให้ทั้งประสบการณ์และความรู้สึกในแบบของคนยุคนี้สามารถสะท้อนไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่อย่างมี creativity ด้วยดีไซน์ภายนอกที่ถูกออกแบบพัฒนาให้ดูล้ำสมัยแต่ยังคงความคลาสสิกบวกกับเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดทำให้สามารถตอบสนองทุกประสบการณ์การใช้ชีวิตทั้งความกว้างภายในที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะที่ศึกษาจากพฤติกรรมคนเพื่อมอบความสะดวกสบายไม่ต่างกับการออกแบบ experience ที่ตอบสนองความรู้สึกของผู้ชมในงานของผมรถคันนี้จึงเหมือนเป็นงานศิลปะที่ประสานความ innovativeและมอบประสบการณ์ใหม่อย่างไม่เคยมีมาก่อนสะท้อนแนวความคิดของวันพรุ่งนี้ได้อย่างแท้จริงในอนาคตเทคโนโลยีจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมนุษย์มองหาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม